พี่ฝนคะข้าวจี่เมื่อกี้ฉันพูดว่าแอบกระซิบมานิดนึงนะคะวันที่13ไงวันเปิดงานนะคะก็จะมีนักร้องมาหลายวงมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโลโมโซนิกค่ะสครับหรือว่าวง Yesterday นะคะ Yesterday ใครใครจริงๆโปรโมทอันสุดท้ายวงเดียวก็พอใช่ฝากดูด้วยนะคะมีอะไรผิดพลาดไลน์ไปทางแจ๋วได้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนมีโปรโมทเพลงใหม่เพลงใหม่เพลงใหม่ค่ะเพลงใหม่ใกล้เกินไปเฮ้ยเดี๋ยวจะว่าโอเคโอเคค่ะเบื่อมากเบื่อเพราะมีแฟนคือเขาจะบอกว่าฝากดูนี่ไม่ใช่ดูว่าอัด Yesterday ร้องเพลงดีหรือไม่ถ้าทำอะไรผิดพลาดไปไลน์มาทางแจ๋วได้เลยค่ะนั่นแหละไปอ่านไลน์นะคะอ่านไลน์กันดีกว่าค่ะไปคุณบอลนะคะขี่จักรยานเที่ยววันหยุดถนนราชดำเนินครับสวยที่ตรงไหนที่ไปถ่ายกันมาราชดำเนินค่ะคือตรงไหนของราชดำเนินสวยจังเลยสวยดีอ่ะต้องปั่นหาแล้วล่ะใช่แต่เดี๋ยววันที่เราจะพาไปเนี่ยเกลจะพาไปอีกที่นึงที่สวยไม่แพ้กันเลยใช่โซนนั้นทั้งโซนเลยใช่ไหมคะเป็นกราฟฟิตี้คุณพิชานะคะโอ้กระโดดสูงกระโดดสูงมากอ่ะอะไรอ่ะดาดดาลอยตัวค่ะดาสดาดาสดาดาสดาขอดาสดาขอโทษค่ะอันนี้เป็นการทดสอบนะคะของกาลิเลโอวัตถุที่มวลมากสูงที่ไหนจะตกก่อนกันคุณไซซีค่ะวัดพระศรีมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยจ้าสวยเนาะสุโขทัยก็สวยมากนะคะค่ะขั้นต่อไปนะคะพี่แต๋วค่ะร้านตุ๊กตามล่องเรือที่เชี่ยวหลาจังหวัดเชี่ยวหลาอยากไปเชี่ยวหลาเชี่ยวหลาไปมากมีแต่คนบอกว่าควรจะเอาไปอ่านพี่เกลบางทีพี่เกลก็ทำอะไรที่แบบว่าทำลายสถิติมะไปหลายอันคุณอะไรนะคุณอะไรนะรอชอตอค่ะมาค่ะคุณรัชตาช่วยส่งไลน์แอดแจ๋วมาอีกทีเดี๋ยวจะให้น้องอ่านออกอากาศจะได้แก้ไขให้ถูกหนูก็จ่ายว่ารอชอตอจนกว่าพี่จะเปลี่ยนชื่อเป็นรอชอตอค่ะบางทีตอนเช้าๆนั้นเลือดยังไม่ค่อยเลี้ยงสมองแบบอาหารที่มันยังไม่ได้ทานอาหารเข้าไปเนี่ยเราไปกินกันแล้วสิ่งที่พูดออกมามันมาจากบางอย่างจากเมื่อคืนอ่ะเออมันไม่ใช่อาหารแต่มันเป็นบางอย่างที่มันค้างอยู่ในลำไส้อ่ะนะก็เลยเอาเออมาเลี้ยงอะไรทานอาหารกันดีกว่าวันนี้นะคะใครชอบพายต้องบอกว่าคุณเห็นพายอันนี้แล้วบางทีคุณอาจจะไม่กล้าทานสวยมากเลยอ่ะนะคะมันเป็นพายสไตล์ฝรั่งเศสแต่ว่าถึงรู้แล้วว่ามันสวยขนาดนี้พอจะเลือกทานก็เลือกไม่ถูกอีกค่ะเพราะว่าไส้ของเขาเยอะมากๆเลยนะคะหลายรสชาติก็ไม่เคยชิมมาก่อนเหมือนกันสรุปพายที่นี่ไม่เหมือนที่ไหนเลยค่ะมาด้วยกันเลยแจ๋วพากินค่ะแจ๋วพากินอย่าบอกว่าคุณเคยทานพายที่อร่อยที่สุดมาแล้วถ้ายังไม่ได้ทานร้านนี้นะคะร้าน Holy Moly ค่ะนี่เป็นร้านพายน้องใหม่ที่มีความโดดเด่นไม่ซ้ำใครไม่ว่ารูปรสและกลิ่นนะคะเขาบอกว่าได้เชฟฝีมือดีซึ่งเป็นอดีตเชฟของสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนี่คือเป็นหนึ่งใน เชฟของสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยแสดงว่าต้องอร่อยมากๆแล้วก็มาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนด้วยคนนี้เป็นคนคิดค้นสูตรเมนูพายทั้งหมดทำให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้านจุดเด่นของเขานะคะให้คุณผู้ชมดูที่แป้งพาย ทางร้านเนี่ยใช้วัตถุดิบส่งตรงจากฝรั่งเศสเอามาทำแบบโฮมเมดอย่างประณีตจะเห็นว่าชั้นพายเนี่ยนะคะถี่ยิบเลยแล้วเวลากัดเข้าไปจะมีความเบาอบมากรอบนุ่มกำลังดีนะคะแป้งพายเด็ดแล้วไส้เด็ดกว่าค่ะข้างในเนี่ยอัดแน่นเต็มไปด้วยไส้นะคะที่นี่เนี่ยมีให้เลือกถึง8ไส้ด้วยกันนะคะ อย่างเช่นพายหมูดำไอบีเรียนไม่เคยทานเหมือนกันนะเป็นยังไงนะคะฮอกโกจะหอมกลิ่นเครื่องเทศซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของที่นี่เลยนะคะตอนนี้ก็ได้กลิ่นน่าจะเป็นอันนี้นะดูแป้งแล้วดูไส้สินะคะอีกอันนึงก็คือพายสตูไก่คุณจะได้รสชาติเผ็ดนิดๆของพริกปาปริก้าใครอยากชอบความแซ่บก็เป็นอันนี้นะคะบอกกลมกล่อมไปด้วยไก่ที่ซ่อนอยู่ข้างในหรือถ้าใครชอบแบบแนวเครื่องแกงกะหรี่ก็แนะนำอันนี้ค่ะเฮอรี่เคอรี่ข้างในจะเป็นเนื้อไก่คลุกเคล้ากับเครื่องแกงกะหรี่แต่ไม่ฉุนเกินนะคะกำลังดีไฮไลท์สำหรับคนชอบเห็ดก็คือชรูมพายไส้เห็ดทรัฟเฟิลแล้วก็เห็ดพอร์โตเบโลคืออัดเข้าไปข้างในมีประโยชน์ในทุกๆคำที่ได้ทานแล้วก็หอมมากๆด้วยนะคะนี่คือพายที่แบบว่าเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะส่วนอีกหนึ่งเมนูนะคะเบงแมสนะคะพายไส้กรอกเหมือนจะธรรมดาแต่ก็ไม่ธรรมดาอีกนั่นแหละเป็นไส้กรอกอิตาเลียนโฮมเมดที่ผ่านการปรุงแบบค่อยๆทำให้สุกนะคะแล้วก็พายไส้หวานก็มีอันนี้จะเป็นพายไส้หวานละนะคะเป็นพายแอปเปิลอบเชยคาราเมลแล้วก็มีพายสับปะรดนะคะเนื้อฉ่ำหอมหวานอมเปรี้ยวนิดๆเขาบอกทานคู่กับไอศกรีมวานิลานี่อร่อยมากๆนะคะส่วนคนรักชีสก็มี
นะคะเขาบอกว่า Forbidden ก็จะเป็นพายที่อัดแน่นนะคะด้วยกอมมองแบร์ชีสไม่เคยทานเหมือนกันรสชาติยังไงเนี่ยนะคะมาแบบเต็มๆคำเลยเดี๋ยวมาดูความกลมกล่อมนะคะว่ากัดยังไงก็เจอชีสตัวนี้นะคะตั้งแต่คำแรกจนคำสุดท้ายเลยแล้วรสชาติจะมีทั้งเค็มแล้วก็มันปะทะกับความหวานของคาราเมลที่เยิ้มอย่างลงตัวเลยไปแล้วไปกันเถอะพวกเราไม่ไหวแล้วโมลี่ค่ะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มอยู่ที่ไหนอยู่ที่ชั้น1โครงการ The Commons ทองหล่อสุขุมวิท55ทองหล่อ17นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ089 000 6659นะคะ089 000 6659ตอนนี้ชุดของอยู่กับเราแล้วค่ะคุณพิมพ์ประภัยวงดีไทยท่านไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคุณจินตการศรีชนวัฒนาจะบอกว่าดีงามมากเลยค่ะอะไรดีคะอะไรดีอะไรน้องแก้วแต่ละเต็มเพื่อนแก้วเพื่อนเอ้ยห่วงกล้องเลยเพื่อนเอ้ยยาเยอะแล้วก็เข้าไปหมดไม่สามารถห้ามน้องได้น้องกินก่อนไปแล้วนะคะนี่คือรสชาติอะไรเห็ดป่ะคะขอโทษอันนี้ชื่อเมนู Mushrooms ค่ะก็คือเป็นเห็ดพอร์ทาเบลโลกับเห็ดทรัฟเฟิลแล้วก็ท็อปด้วยพาร์เมซานชีสแล้วก็อบคือพอเดารสชาติมันจะมีความมันความนุ่มทรัฟเฟิลนี่เคยได้ยินแต่พอร์ทาเบลโลเนี่ยเป็นยังไงคะเห็ดพอร์ทาเบลโลจะเป็นเห็ดดอกใหญ่ๆแล้วก็เนื้อมันจะแน่นแล้วก็ไม่อมน้ำเวลากัดก็จะกุ๊บกุ๊บแสดงว่าเกลเนี่ยเคี้ยวไปจะต้องได้เจอไส้เลยค่ะเจอตัวเห็ดตัวนี้เลยใช่เลยค่ะอร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะเนื้อคือจะบอกว่ารสชาติกลมกล่อมคือหอมเห็ดแล้วก็จะมีเค็มนิดๆอร่อยเป็นไส้ที่ไม่เคยเห็นในพายอ่ะคือปกติเนี่ยเราก็จะเคยทานพายเห็ดกันอยู่บ้างแล้วใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าอย่างพายของเราเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าพายทั่วไปเนี่ยบางทีเราก็จะกินแล้วแป้งมันจะแฉะหน่อยอันนี้เราก็ตั้งใจทำตั้งแต่ตัวครัชตรงนี้ค่ะแป้งกรอบมากแป้งตรงนี้ใช่ก็คือเราใช้แป้งกับเนยเนี่ยอิมพอร์ตเป็นพิเศษที่ว่าเวลาเราเอามาทำแป้งเนี่ยมันจะได้มีความยืดหยุ่นแป้งเห็นอย่างเงี้ยค่ะเลเยอร์เกือบเป็นร้อยชั้นเนี่ยคุณผู้ชมอยากให้ดูนะคะนี่อยู่ตรงนี้เลยอยากให้กล้องซูมเข้ามาหน่อยพายอร่อยมันต้องอยู่ตรงนี้เลยอ่ะใช่ตัวแป้งพายส่วนที่2คือพอหลังจากแป้งอร่อยเนี่ยพอแป้งมันไม่ได้หนามากแต่ว่ามีความกรอบแล้วก็มีชั้นให้กัดให้รู้สึกแบบให้มันฟินในคำแรกเนี่ยพอกัดเข้าไปปุ๊บแป้งไม่หนาเนี่ยจะเจอไส้เลยใช่ค่ะซึ่งไส้ทุกตัวของเราเนี่ยค่ะก็คือทำด้วยวิธีการ slow cook ค่ะอันนี้คือเชฟเขาตั้งใจทำ slow cook เชฟชาลีเนี่ยเขาทำ slow cook เพราะว่าจะได้เก็บรสชาติรสอร่อยของธรรมชาติอะค่ะเอาไว้ให้ได้เยอะที่สุดเพราะเราเลือกวัตถุดิบดีแล้วเราก็ไม่อยากจะไปทำให้รสเขาเปลี่ยนแปลงไปคือเรื่องของรสชาติแล้วก็คุณค่าทางอาหารด้วยใช่ค่ะคือผ่านการปรุงที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ค่ะอย่างเงี้ยค่ะอย่างเนยที่ใช้หรืออะไรเงี้ยเราก็จะเลือกอินกรีเดียนคืออย่างเนยเนี่ยที่ต้องอิมพอร์ตเพราะว่าอย่างเนยทั่วไปเนี่ยมันจะมีปริมาณไขมันอยู่ที่ประมาณ50แต่อันเนี้ยมันจะมีแฟตอยู่ที่ประมาณ 84% มันก็จะให้ความหอมมากกว่าไม่ได้เป็นน้ำค่ะเห็นวันนี้เตรียมมาด้วยจะทำเมนูไหนเอ่ยคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวคือจะผ่าให้ดูเพราะว่าตะกี้ระหว่างรอรายการแล้วก็อบมาให้เรียบร้อยแล้วจะได้พร้อมทานได้เลยรู้งานมากทีมงานอบมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอยากทานอันไหนก่อนเดี๋ยวอันไหนที่ไปแล้วต้องห้ามพลาดเลยของที่นี่คะถูหนูว้าไปแล้วหนึ่งมาเรียบร้อยกับอีกอันนึงที่ทุกคนชอบกันมากคือเชฟชาลีเนี่ยแกเป็นเชฟเฟรนช์เชฟก็จริงแล้วแกก็มีเชฟสายอินเดียด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกเมนูนึงที่เราแนะนำก็คืออันนี้ค่ะเฮอร์รี่เคอรี่แต่ก็ไม่ใส่ว่าทำไมต้องมีน้องหมาแบบฉี่ด้วยอันนี้เป็นคาแรคเตอร์กวนๆของที่ร้านลายต่างๆของที่เห็นอยู่ตรงบนกล่องบนอะไรเงี้ยค่ะก็คือว่าหุ้นส่วนเราออกแบบกันเองเพื่อที่จะเอามาใช้เป็นลวดลายต่างๆในร้านรวมถึงเป็นกราฟิกของทางร้านด้วยนี่เดี๋ยวเราจะให้ผ่าออกมาดูนะคะว่าไส้ข้างในเป็นอะไรอันนี้คือข้างในจะเป็นไก่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นแกงกะหรี่ไก่แล้วก็ใส่โยเกิร์ตนิดนึงเพราะฉะนั้นรสมันจะนวลๆคือมีปาปริก้านิดหน่อยมีความเผ็ดนิดหน่อยแต่ว่าเผ็ดไม่มากเด็กๆก็ทานได้แล้วก็มีโยเกิร์ตใส่เข้าไปให้รสนวลขึ้นไส้นิ่มแล้วแน่นเลยอ่ะแล้วแป้งนี่แบบเป็นชั้นๆคือข้างในต้องทั้งนุ่มทั้งกรอบใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะอย่าได้กังวลใจส่งมาแล้วส่งมาได้เลยต้องบอกเลยว่าเจ้าที่ทานมาคือบางเป็นคนทานอย่างนี้เยอะมากค่ะเจ้านี้เนี่ยตัวพายเนี่ยอร่อยมากบ้าอย่างที่เขาบอกจริงๆแล้วกรอบอยากให้ชิมรสชาติชูกับรสชาติด้านในดีมากเมื่อกี้บางทานรสชาตินี้ไปอันนี้คืออะไรนะคะอันนี้เป็นslow cook ชื่อ hen pottage ตัวนี้เนี่ยเราเป็นสตูไก่ก็คือวิธีทำก็คือslow cookเหมือนกันว่า
ตุนน้ำทำน้ำสต๊อกกับมันก่อนประมาณ 3-4 ชั่วโมงเสร็จแล้วก็เอาไก่ใส่ลงไปเคี่ยวจนเป็นสตูใช่ไหมคะจากนั้นก็ขึ้นมาพักตัวแล้วก็ใส่เครื่องเทศเพิ่มเติมอันนี้ทำต้องทำไส้ไว้เพื่อคืนนึงอะค่ะประมาณ10ชั่วโมงแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะคือพอทานกับมะม่วงจะมีแตงกวาดองแล้วก็กระเทียมหอมกระเทียมโทนด้วยใช่ซึ่งพิคเกิลหรือว่าของพวกเนี้ยเราก็ทำเองหมดก็คือเชฟก็คือเราทำกันง่ายๆค่ะวิธีดองผักก็ไม่ได้ยากอะไรก็คือพิคเกิลทั้งหมดเนี่ยเราก็ดองเองที่ร้านเลยเพื่อให้เราไม่ใส่วัตถุกันเสียเมื่อกี้เห็นมีแบบคาวไปแล้วแล้วแบบหวานล่ะจ๊ะแบบหวานเนี่ยตอนนี้จะมี3ตัวนะคะอันที่กินง่ายมียอดนิยมของเด็กๆก็คือจะเป็น something stupid ก็คือเป็น apple pie แต่ว่ามันพิเศษตรงที่เราจะเอาแอปเปิ้ลเนี่ยไปตุ๋นแล้วก็ตุ๋นกับตุ๋นกับซินนามอนใส่ซินนามอนลงไปนิดนึงแล้วก็คาราเมลแล้วเวลาอบเนี่ยเราก็จะหยอดคาราเมลลงไปด้วยค่ะแล้วแอปเปิ้ลตุ๋นเนี่ยอร่อยมากนะให้หั่นมันจะแบบว่ามันจะหวานแล้วก็มันจะหอมแล้วเนื้อมันจะใช่ค่ะนี่เสียดายถ้าไปทานที่ร้านเนี่ยเราจะเสิร์ฟกับไอศกรีมโฮมเมดรสมอลเข้ากันมากซึ่งเข้ากันมากแต่ว่าเอาไปทานกับมีลูกค้าซื้อไปทานกับไอศกรีมวานิลาก็บอกว่าอร่อยเหมือนกันชอบไส้อีกคนอีกไส้เลยค่ะแต่ถ้าที่เราสังเกตเนี่ยนะคะก็คือว่าพายที่นี่เนี่ยคือปกติถ้าเป็นพายเขาก็จะห่อเอาไว้เลยแต่ของที่นี่แต่ละไส้สวยๆทั้งนั้นเลยอยากให้ดูเรื่องของการตกแต่งเหมือนเราให้ความสำคัญด้วยเราจริงๆอาหารนะคะมันคือประสบการณ์ทั้งหมดอย่างที่บอกว่าอย่างแม้กระทั่งลายของแพคเกจิ้งทุกอย่างจนมาถึงพรีเซนเทชันเนี่ยเราก็อยากจะทำให้มันดูแต่ว่าให้มันดูแล้วน่าทานดูแล้วน่าอร่อยดูแล้วรู้สึกว่าเออเรากำลังจะได้กินอะไรแล้วก็อันนี้มันเป็นความรู้สึกลึกๆของผู้ส่วนทุกคนนะคะว่าเวลาเรากินพายอ่ะอยู่ในเมืองไทยตั้งแต่เรากินมาแล้วก็ทำไมมันไม่เจอไส้สักทีไส้ข้างในนี่ใช่แล้วก็แบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยตั้งใจเลยว่าเราจะทำของที่ตัวเองอยากกินทำของที่อร่อยจริงๆก็คือเพราะฉะนั้นต้องมีไส้มาเลยเต็มๆไส้แน่นจริงๆค่ะยอดมากๆแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้ชื่อ Bankers and Mash ค่ะก็คือข้างล่างเนี่ยจะเป็นไส้กรอกอิตาเลียนแบบมะพร้าวค่ะมะพร้าวแล้วก็ข้างบนผัดแล้วก็ท็อปด้วยหัวหอมใหญ่ผัดคลุกเคล้ากันนะคะและข้างบนเนี่ยเราใช้มัน2ชนิดเพื่อเพิ่มรสชาติก็คือว่าเราจะใช้มันฝรั่งกับมันหวานญี่ปุ่นค่ะโอ้โหทำเป็นพูรีเดี๋ยวขออนุญาตเด็กๆขออนุญาตอีกทีค่ะตายแล้ววันนี้ไม่ค่ะนี่คือมีบริการส่งหรืออะไรงี้บ้างไหมคะในกรุงเทพค่ะตอนนี้คือตอนนี้เรามีสาขาอยู่ที่เดอะคอมมอนทองหล่อซอย17ค่ะอยู่ชั้นล่างหรือชั้น1ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า delivery เนี่ยในเขตกรุงเทพเนี่ยเราส่งได้ก็คือโทรตามเบอร์ที่บอกไปอะค่ะก็ส่งไปเลยใช่ค่ะแต่ว่าก็จะมีค่าส่งแต่จริงเขาน่ารักมากน่ารักอย่างนี้กล่องนี้ใส่ได้กี่ชิ้นคะ12ชิ้นค่ะ12ชิ้นถ้ากล่องนี้นี่คืออย่างราคาเหรอคะชิ้นละเท่าไหร่อะคะเออแต่ละอันจะราคาไม่เท่ากันค่ะก็คืออย่างนี้ Hurry Curry ก็คือ95บาทแต่ว่าไส้นั่นก็คือกินเป็นมื้อนึงไปเลยใช่มื้อนึงไปเลยแต่ถ้าอย่างพายตัวที่เป็นหมูแดงเนี่ยก็อาจจะ135เพราะเราใช้หมูไอบีเรียนเป็นหมูที่เขาเอามาทำอิเบริโกแฮมอะค่ะแต่เราใช้เนื้อหมูสดเลยที่หมูไอบีเรียนเป็นหมูสเปนแล้วเขาก็จะเลี้ยงมันด้วยลูกโอ๊กมันจะได้ชั้นไขมันที่แบบอร่อยมากกับหมูไอบีเรียนช่วยพาหน่อยนี่ค่ะไม่รู้ส่งมาแล้วค่ะส่งมาแล้วคือได้คุณค่าด้วยอันนี้ต่อเลยค่ะไอบีเรียนด้วยใช่เลือกวัตถุดิบจริงๆเลยเลือกเราตั้งใจเลือกวัตถุดิบเชฟต้องให้ความดีกับเชฟแล้วก็พาร์ทเนอร์หลายคนที่เขาเป็นคนที่ชอบทานแล้วก็ใส่ใจเรื่องอาหารชอบมากแพคเกจชิ้งทุกอย่างดูเป็นไทยมากค่ะใช่ไทยที่น่ารักมากๆต่อไปเนี่ยของขวัญวันเกิดไม่ต้องใช้เค้กแล้วนะคะใช้พายปักเทียนได้เลยน่ารักแล้วก็อร่อยด้วยนะคะอิจฉาคุณผู้ชมเลยวันนี้ที่จะได้วางเชื่อพันหนึ่งเดี๋ยวทานได้หลายชิ้นเลยทานได้ทั้งครอบครัวเลยเอาให้เบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะหมายเลขโทรศัพท์089-000-6659นะคะ089-000-6659โทรไปสอบถามจะให้เขา delivery ก็ได้หรือว่าถ้าจะทานเองเนี่ยไปที่โครงการ The Commons ทองหล่อสุขุมวิท55นะคะอยู่ชั้น1เลยแล้วก็เปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มไทยดีๆที่เกิดจากความตั้งใจของคนที่ชอบทานแล้วก็อยากจะให้มีพายที่เราเองอ่ะชอบแล้วก็อยากจะให้ลูกค้าได้ทานแบบที่เราชอบด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะดูเกลนะคะโมลี่โมลี่ทุกอย่างรวมอยู่ในมือเกลยังไม่หมดยังมีอีกหลายตัวเลยนะยังไม่ครบรสมากค่ะกลับบ้านได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปท้าพิสูจน์กันว่าทุกชิ้นอร่อยหรือไม่แต่ว่าตอนนี้ค่ะพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะคะปั้นวัวปั้นควายปั้นแล้วเป็นเงินเป็นทองชนะกลับติดตามจากพาด้วยค่ะแล้วตอนนี้ปั้นวัวมาทำชีวิตของคุณให้